3-4 วันก่อนเล็กเรียบด่วนเคยเขียนถึงระเบิด3ลูกของรัฐบาลคือเงินดิจิตอลวอลเล็ตการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมคดีการเมืองวันนี้ก็ต้องขอตามไปดูกันอีกนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้ผู้ที่อายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทวงเงินงบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทก็ต้องวิเคราะห์และสรุปอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าแม้รัฐบาลจะยืนกระต่ายขาเดียวยืนยันว่าจะเดินหน้าแต่ก็เริ่มออกอาการปากกล้าขาสั่นกันบ้างแล้วหลังจากที่กระแสต่อต้านด้วยหวั่นเกรงว่าจะนำพาประเทศชาติเสียหายสถานสะเทือนนโยบายของการคลัง300เดียวกับโครงการรับจำนำข้าวอาจารย์เมธีครองแก้วนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อดีตกรรมการปปช.ถึงกับออกบทความ4หน้าสะกิดเตือนแรงๆพร้อมเสนอแนะให้ปปช.ทักท้วงไปยังรัฐบาลแบบเดียวกับที่ทักท้วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์กรณีโครงการรับจำนำข้าวแต่ครั้งนั้นยิ่งลักษณ์ไม่นำพาจนถูกดำเนินคดีผิดกฎหมายอาญามาตรา157ต้องหลบลี้อยู่ต่างแดนจนถึงวันนี้ส่วนเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาปปช.ไปชี้แจงรายงานผลงานในรอบปีสว.สมชายแสวงการก็หยิบยกเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตฝากให้ปปช.ตลอดจนกกต.และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกันตรวจสอบโครงการนี้เสียแต่เนิ่นๆโดยได้เอ่ยอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา245เพื่อความงดงามตามท้องเรื่องเล็กเรียบด่วนขออนุญาตยกมาตรา245มาให้ดูกันเต็มๆครับมาตรา245เพื่อประโยชน์ในการจะระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหากที่ประชุมเห็นร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้นก็ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้าและให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วยครับแม้จะดูเหมือนข้อเสนอนี้อาจจะเร็วไปบ้างเล็กน้อยเพราะรัฐบาลยังไม่แถลงให้เป็นเรื่องเป็นราวจะเอางบประมาณโครงการ 5.6 แสนล้านบาทมาจากไหนทำไมไม่ใช่แอปเป๋าตังค์แต่ใช่หรือไม่ว่าคำถามและข้อเสนอที่ดูเหมือนจะเร็วไปบ้างนี้อาจจะทำให้รัฐบาลได้คิดหรือลดทิฐิลงดังเช่นตอนนี้รัฐบาลเริ่มขาสั่นยอมทบทวนในบางประเด็นแล้วเช่นขยายพื้นที่การใช้จ่ายและที่สำคัญระบุว่าคนที่จะใช้จ่ายต้องแสดงตัวตนซึ่งประเด็นนี้จะเท่ากับลดจำนวนเงินงบประมาณไปได้บ้างเพราะคนที่ไม่ไปแสดงตนก็คงมีจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามประสาเล็กเลียบด่วนก็ฟันธงครับว่าประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่ความร้อนฉ่าและฉาวโฉดในอนาคตของโครงการนี้น่าจะอยู่ที่ผลประโยชน์อันเป็นวาระซ่อนเร้นเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายดิจิทัลโทเค็นที่มีค่าบริการและค่าออกโทเค็นซึ่งคนที่มีความรู้เรื่องนี้ดีคนนึงก็คือคนชื่อเศรษฐานั่นเองว่ากันว่าถ้ารัฐบาลยังขาไม่สั่นในประเด็นดิจิทัลโทเค็นจะเดินหน้าต่อมหากรรมการแฉข้อมูลชุดใหญ่ไฟกระพริบที่จะโยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในทำเนียบรัฐบาลจะออกมาเต็มคาราเบลพรรคร่วมรัฐบาลอื่นไม่คิดจะช่วยนายกเศรษฐากันบ้างหรือครับ